ปิดก่อนเลยเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองหยิบด้วยมือไหนก็ได้5ใบ5ใบมาดูสิเป็นยังไงบ้างอื้อหือหนุมานถวายคันศรแปลว่าจะได้ของถูกใจที่รอมานานพระรามออกศึก มีเกณฑ์จะได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆแล้วมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเพิ่มเติมนี่ละครเรื่องใหม่เผากรุงลงกาอันนี้ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการงานเอกสารสัญญาคดีความทาวเวอร์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหน่อยพระรามแผงสอนออกฤทธิ์ออกฤทธิ์ต้องมีแบบหยุมหัวใครสักคนนึงหรืออะไรบ้างนิดหน่อยต้องเขาเรียกว่าอะไรนะทำหรอมีไม่ใช่พี่ มีไม้นวมแล้วต้องมีไม้แข็งนิดนึงพาลีชิงนางมณโทนี่แปลว่าเราอะจะมีคนมาแย่งชิงหรือว่ามาเขามาแย่งผมหรือว่าผมไปแย่งเขาเขาจะแย่งคุณเขาจะมาแย่งโอ้โอ้อยากถามอะไรมะอยากถามเรื่องงานครับเจออะไรครับจางคาถาครับว่าแบบงานที่ผมกำลังเนี่ยกำลังรับผิดชอบอยู่นี่ว่าคนจะชอบคนจะรักไหมอ่ะหยิบมา3ใบเลยหยิบตรงไหนก็ได้บัตรทางมือไหนก็ได้เนี่ยหวัง10จะได้7 8แปลว่าไม่ถึง10ยังไม่ถึง10นี่จอมพลังจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าสำเร็จราชาถ้วยบอกว่าผู้ชายขาวเจ้าเนื้อจะซัพพอร์ตโอผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดจะซัพพอร์ตโออย่างดีบอกหวัง10ได้7ได้8แต่เราเสริมได้มูให้ปังเพิ่มพลังให้ชีวิตนิดหนึ่งก็ต้องไปขอพรองค์พระแม่ลักษมีซึ่งเราไปอธิษฐานจิตขอพรมาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ไปขอพรที่วัดมังกรอาจารย์แล้วเรื่องความรักอะครับความไม่ได้ความความรักนี่เป็นไงบ้างครับอาจารย์นึกถึงความรักแล้วหยิบ3ใบนะมือซ้ายปัดไพ่1ครั้งโอ้โหได้3คาถามีอาจารย์คาถาเดียวก็หนักแล้วนะครับหนักแล้ว3คาถาอันนี้คือไพ่หนุมานชมพูพานและสุครีพเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็จะทำให้ประสบผลสำเร็จไพ่ใบนี้ขึ้นอีกแล้วพาลีได้ชายจอมพลังแปลว่าดวงเนี่ยเสริมส่งกันและสุดท้ายได้ราชาถ้วยมีความสุขประสบความสำเร็จแต่ต้องระวังเล็กๆในปีหน้าอาจจะมีงอนกันเข้าใจผิดกันนิดนึงนะอันนี้ต้องระวังและอย่างนี้มีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีไหมคะจริงๆแล้วอาจารย์อยากให้มีข่าวดีในช่วงปีหน้าเลยอาจารย์เล่นรัดเหมือนกันเล่นรัดเหมือนกันอาจารย์เล่นรัดเหมือนกันปีหลานครับอาจารย์ปีมะโรงปีมะเมียปีวอก3ปีนี้แต่งงานได้เลยอาจจะมีลูกสัก3เลยเหรอครับอาจารย์เออต้องมีเยอะๆหน่อยโอ้โหมาทั้งหนุมานทั้งพี่เฮงทั้งอะไรหมดเลยอย่าลืมรถเราเปิดประทุนครับแล้วเรามีรถเยอะเราก็มีแบ่งให้ลูกๆนั่งบ้าง